ไปธุรกิจการทำแค่ไม้ไผ่เนี่ยเป็นไงบ้างคะก็ดีครับมียอดออเดอร์สั่งเยอะไหมมีครับตอนนี้มีเรื่อยๆแต่จะมากก็ช่วงปีใหม่ปีใหม่ของการอะไรเนี่ยครับแล้วของเรารับทำอะไรบ้างคะรับทำซุ้มทำแค่แล้วก็ประเภทกรงเด็กพวกอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นบังกะโลก็ทำราคาก็ราคาเป็นซุ้มก็มันมี3ราคาครับมันมีราคาหลังเล็กก็ 3,000 หลังกลางก็ 4,000 หลังใหญ่ 5,000 ครับผมเราส่งด้วยครับเราประสบปัญหาอะไรบ้างไหมทำธุรกิจด้านนี้ไม้ครับไม้มันหายากครับไม้หายากครับ